เดี๋ยวผมยังโอมนะวันนี้ผมจะมาแปลเพลง Star I'm on the way นะ Featuring Shaman YB แล้วก็ Ngas YB ฮะOne time แค่นั้นเดย์นะบอกซาตานเลมอนเดอะเวย์คำพูดนี้มันจริงๆมันเกิดจากผมอะไอดูซีรีส์เรื่องมันนี่ไฮส์ตอนนั้นผมอินแล้วแบบดีเจเอเนทีฮะคนที่โปรดิวซ์บีทเนี้ยดูเหมือนกันและอินเหมือนกันเขาเลยแบบลองเอาเพลงที่มันอยู่ในหนังนะเป็นเพลงแบบเบลลาชาวเพลงที่แบบกบฏสงครามสมัยอิตาลีแบบสมัยก่อน 50-60 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมาแบบมาแซมทำเป็นบีทขึ้นมาเพราะผมเลยรู้สึกว่าแบบในหนังเรื่องนี้คือคนแม่งสุดแม่งแบบป้นแบบป้นแบบโหดจัดแบบทิ้งอะถวายทุกอย่างแบบจะเอาให้ได้จะป้นให้ได้จะให้สำเร็จอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราขายวิญญาณให้ซาตานไปแล้วแบบว่าวันตายมันแค่วันนึงอะกูใช้ชีวิตแม่งให้สุดไปเลยแล้วก็ตายก็ตายก็ช่างแม่งก็กูขอสุดอย่างเดียวแค่นั้นเองอะไรเงี้ยต้องเจ็บไปแค่ไหนบอกเลยว่ากูโอเคความเจ็บมันเป็นเทมโพลารี่อะพี่คือมันไม่ถาวรคือมันเจ็บแล้วมันก็หายได้แต่ว่าทุกคนมันก็ต้องเจ็บกันทั้งนั้นแหละวันนึงอาจจะเจอเรื่องที่เจ็บเจอเรื่องที่หนักหนาสาหัสในชีวิตมากๆแต่ว่าเจออะไรแรงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็ปล่อยมันไปถ้ายังไม่ตายก็สู้ต่อมึงอย่าพูดว่ามึงทนไม่ไหวที่มึงอยู่นี่แหละนรกแล้วมึงจะหนีไปไหนเวลาที่มันไม่มีตัวช่วยให้ใช้อ่ะมันจะวัดว่ามึงน่ะยืนด้วยตัวมึงเองได้ไหมก็เท่านี้มันเป็นผมรู้สึกว่าแบบผมเห็นคนที่แบบเจออะไรแล้วแบบยอมแพ้ง่ายเยอะในชีวิตอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบเรามีแค่ตัวเราเองนี่แหละที่แบบพึ่งได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแบบโทษนู่นโทษนี่โทษคนอื่นโทษอะไรมากบางทีแบบเอาทำตัวเราเองให้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งรอบข้างบางทีมันก็เป็นแค่ตัวช่วยวันนึงถ้าเราไม่มีมันเราก็ต้องทำด้วยตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยกูคาดว่าชีวิตเดียวไม่มีชาติหน้ามั่นใจมากว่ากูใช้มันเต็มที่มากๆผมเป็นคนไม่มีศาสนาครับผมเลยไม่เชื่อเรื่องแบบชาติหน้าก็คือผมหมายถึงว่าผมใช้ชีวิตได้แบบว่าเต็มที่ผมเลยแบบไม่ได้แคร์ชาตินี้ชาติหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนกูอดทนจนผ่านมันมาไม่ว่ามันจะอีกแค่ไหนกูบอกไอ้เย็ดแม่มึงเข้ามาไอ้เหี้ยด่าโชคชะตาแบบบางทีชีวิตเราแม่งชอบเจออะไรเข้ามาแบบไอ้เหี้ยทำไมกูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะแต่แบบผมรู้สึกว่าผมก็ผ่านเรื่องอะไรที่มันแย่มาเยอะแล้วเลยรู้สึกว่าแบบเย็ดแม่อีกแค่ไหนมึงก็เข้ามาเหอะไอ้สัตว์เย็ดแม่กูยอมตายถ้าไม่ได้เป็นตัวเองกูยอมตายถ้ากูไม่ได้ทำเพลงกูยอมขายวิญญาณตัวเองโชคชะตาควยอะไรมึงเข้ามาไอ้เวรเพลงเป็นสิ่งที่ผมรักที่สุดแล้วผมก็แบบสนุกกับมันทุกวันทุกครั้งไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนผมก็ยังมีความสุขกับมันเลยแบบเราจะอยู่ด้วยเพลงให้ได้ต่อไปอะไรเงี้ยฮะว่าเราทุ่มเทชีวิตของเราให้กับเพลงทุกอย่างเราทุ่มให้มันไปหมดโชคชะตามึงจะเอาอะไรอีกกับกูก็มึงก็เข้ามาเลยเงินล้านกูจะเอามาละเลงใช้ชีวิตให้เหมือนกับ play a game ชีวิตที่ไม่มีวันวังเวงบอกซาตานพากูไปเทิร์นหน่อยเซ่เหมือนเราย่อเย้ยโชคชะตาแบบกูจะเอาเงินล้านละเลงนะท้าทายเลยบอกซาตานใช่ไหมพากูไปเทิร์นหน่อยอยากเทิร์นดาวว่ะก็ฝากด้วยนะฮะซาตานมอนเดอะเวย์นะฮะฟิชเชอริงจามาน YB แล้ว Ngas YB นะตอนนี้นะจากอัลบั้มBangkok Legacy นะมีให้ฟังแล้วทุกที่เลยนะไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่นะเซิร์ฟได้เลย Bangkok Legacy นะขอบคุณมากครับ yeah!